สวัสดีครับหรือว่างานนี้ชีวิตของพระเอกติดดินอย่างณเดชน์คุกิมิยะใกล้จะก้าวไปสเต็ปหนึ่งแล้วให้หลังจากแม่แก้วสุดารัตน์ก็ได้โพสต์รูปบ้านหลังใหม่ที่กำลังก่อสร้างอวดให้แฟนๆได้ชมกันซึ่งงานนี้วงในเมาส์กันให้สนั่นให้หึงว่าบ้านใหม่หลังนี้หนุ่มณเดชน์ทำเองทุกขั้นตอนทั้งเลือกที่ดินเองวางแบบบ้านเองเพื่อหวังเป็นบ้านของครอบครัวในเรื่องของค่าบ้านทุ่มงบไม่อั้นซึ่งประเมินราคาแล้วน่าจะทะลุ30ล้านเลยด้วยซ้ำไปซึ่งงานนี้ก็เลยไม่วายถูกตั้งข้อสงสัยว่าเจ้าตัวน่าจะตั้งใจวางให้เป็นเรือนหอรอรักนางน้องยาย่าปุรัสยาหวานใจคนสวยอย่างแน่นอนเพราะว่าณเดชน์เคยเปรยมาว่าหวังให้บ้านนี้เป็นบ้านของครอบครัวที่จะอยู่ไปตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นน้องยาย่าอุรัสยาว่าที่สาวที่จะอยู่พี่เบไปตลอดชีวิตก็คงต้องมาอยู่บ้านหลังนี้ด้วยกันแล้วนะครับ